สวัสดีครับผมวาเลนครับวันนี้รายการ Top Barber EP นี้พิเศษมากๆครับข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นร้านหนึ่งที่เป็นการเอ็กคอนเซปต์ระหว่างร้านกาแฟนะครับแล้วก็ร้าน Barber Shop ชื่อว่า Cut The Bar Barber นั่นเองBarber Benสนับสนุน Barber ไทยใบมีดดอกโคและตอนนี้เราอยู่กับน้องหญิงนะครับผมตัวเบอร์หน่อยนะครับค่ะชื่อหญิงนะคะจินดารัตน์กาหลงเปิดร้าน Barber เป็นของตัวเองแล้วก็ทำร้านกาแฟด้วยค่ะชื่อว่าCoffee Bee ค่ะCoffee Bee นะครับแล้วร้านตัดผมคือ Cut The Bar Barber Shop ค่ะ Cut The Bar Barber Shop อะไรเกิดก่อนครับ Coffee Bee ค่ะเราเป็นคนชงบาริสต้าเองหรือเปล่าไม่ค่ะคุณแม่คุณแม่แล้วก็น้องสาวเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เปิดร้านตัดผมของตัวเองก็ทำร้านตัดผมข้างนอกอ๋อหาประสบการณ์จากด้านนอกอยู่ใช่ตอนแรกไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าด้วยความมีเพื่อนเห็นเพื่อนคนนึงที่เขาตัดผมแล้วเราหลงรักในสิ่งที่มันเป็นโอสคูลแล้วชอบไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่แบบว่าการทำงานที่ไม่ต้องฟิกว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คุณสามารถเป็นตัวของคุณได้แต่ก็คุณก็ทำงานของคุณได้อีกเช่นกันแล้วเราไปเริ่มต้นตัดจริงจังได้ยังไงครับเรียนค่ะเรียนเริ่มเรียนก่อนเรียนที่ไหนครับเรียนที่ยอดชายบาร์เบอร์ค่ะยอดชายบาร์เบอร์รู้จักไหมรู้จักร้านนี้เขามีหลายสาขาพี่ที่ยอดชายยิงเรียนแค่ประมาณ2เดือนนะเดือนแล้วก็ลงหัวจริงเลยใช่ใช่ลงหัวจริงเลยแล้วก็อยู่กับพี่ยอดประมาณใช่อยู่กับพี่ยอดประมาณปีเกือบ2ปีประมาณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่แล้วก็ออกไปแป๊บนึงแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพี่ยอดตั้งแต่ตอนเรียนจนไปท่องวิทยายุทธเนี่ยก่อนจะมาเปิดร้านเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหน3ปีได้มั้ย3ปีนะ3ปีกว่าแล้วอะแล้วตอนนี้เปิดร้านมานานขนาดไหนละผมเพิ่งเปิดยังไม่ตอนยังถึงอาทิตย์เลยจริงเหรอเปิดซิงเปิดซิงใช่จริงอ่ะมันเกลียดมากกว่าที่พวกพี่ใหม่ยังแบบยังเปิดร้านยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนี่ตื่นเต้นมากเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบคือผมอ่ะคือเห็นร้านเขาก่อนแล้วคาเฟ่ผมว่าเฮ้ยร้านคาเฟ่สวยว่ะแล้วแบบเฮ้ยมีหลายมุมแล้วก็มีแบบมีรถมีนู่นมีนี่แล้วก็มีแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีแบบว่าร้านตัดผมอีกก็เลยเฮ้ยน่าสนใจจังเลยแล้วแบบก็เลยแบบลองติดต่อมาดูแล้วไม่คิดว่าเพิ่งเปิดไม่ได้เพิ่งรู้วันนี้เพิ่งเปิดอันนี้นี่ก็คือเครื่องดื่มอย่างที่ก้าวบอกข้างหลังนี่ก็นี่คือร้านแนะนำคร่าวๆหน่อยนี่คืออันชันสาวรสค่ะอันนี้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ของผมอันนี้เป็นโกโก้บอดี้อะไรนะบอดี้คีบอดี้คีนะครับถามหน่อยครูขนาดนี้คาแรคเตอร์เด่นขนาดนี้แต่งตัวขนาดนี้ตอนเรียนตัดผมแล้วไปรับลูกค้าผู้ชายมีอุปสรรคอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะด้วยความที่หญิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบก็คุยแหละค่ะแต่ด้วยความเราก็ต้องวางตัวในลูกค้าเราจะไม่เล่นจนเกินไปใช่ใช่ใช่ค้าก็เลยไม่กล้าแบบวอแวร์หรือหยอดเราหรืออะไรมีสายตามันตัดเป็นไหมวะมีค่ะมันเป็นยังไงล่ะมีตอนตัดก็เครียดนะคะที่แบบว่าตัดกับช่างผู้หญิงเอาผมขอตัดกับช่างผู้ชายได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกดดันไหมเวลาให้เราเป็นผู้หญิงแล้วต้องไปตัดของผู้ชายด้วยความที่เขาแบบไม่เชื่อมั่นเราใช่ใช่กดดันนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าบางครั้งผู้ชายคิดว่าผู้หญิงอ่ะจับหัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่ใช่แฟนเขาไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนแต่ด้วยความที่เราก็แบบถ้าเขาลองเปิดใจอ่ะพี่มันก็มีอุปสรรคแหละแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่อุปสรรคแค่นี้เองมันเล็กน้อยสำหรับหญิงมากพอเราชนะอคติตรงนั้นได้รู้สึกยังไงรู้สึกดีแล้วพี่รู้สึกว่าที่เราไม่อคติตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดเยอะไม่ได้เอามาให้บั่นทอนว่าแบบกังวลว่าแบบผู้ชายต้องนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้คิดอยู่แล้วแล้วถ้าเราได้รับคำชมกลับมาฟีดแบ็กกลับมาก็คือเอ้ยมันดีอ่ะกลายเป็นลูกค้าประจำใช่กลายเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะแต่ขนาดเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะที่เขามองมาอีกแบบนึงเลยพรีเซนต์แนะนำภาษาเซ็กซี่เขาว่าแล้วก็โป๊ะหน่อยตัดตัวโป๊เนื้อใส่เกาะอกหรือว่าอยู่แบบขึ้นมีคล้องตัดอะไรเงี้ยเคยเห็นแล้วเคยโซเชียลเขาเห็นรู้สึกยังไงมันยิ่งทำให้ดูดรอปลงรู้ยิ่งแบบลงข้างล่างเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าทำไมคุณต้องขายผลงานดิคุณต้องขายไลฟ์สไตล์ของตัวเองโอเคคุณอาจจะเซ็กซี่แต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นน่ะไม่ต้องแบบโช
โชว์อะไรขนาดนั้นผู้หญิงอ่ะก็คือมันก็ต้องมีมุมเซ็กซี่ตัดในบ้านเราไม่เป็นในการแต่งกายเราใช่เราไม่เคยว่าหรือบูลลี่แบบการเป็นตัวของใครหรือไลฟ์สไตล์ของใครเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันพี่คิดว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เนาะตั้งใจทำงานชนะอคติเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเราเนี่ยเรามีอะไรจะคุยอยากจะบอกอะไรกับเรื่องนี้มั้งอย่างนี้แหละค่ะก็เป็นสู้ต่อไปทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยลูกค้าอาจจะน้อยบ้างเยอะบ้างแล้วแต่วันอย่าเพิ่งท้อขนาดนี้เพิ่งเปิดร้านนี่ก็มีบ้างไม่มีบ้างมันเงียบบ้างแล้วก็ทำของเราต่อไปเราไม่จำเป็นต้องโชว์ในการตัดผมว่าเราเซ็กซี่ขนาดไหนแต่เราอาจจะโชว์ในอีกมุมนึงที่เราเป็นเราที่ไม่ใช่ต้องถือกรรไกรหรืออะไรที่อยู่โต๊ะบาร์เบอร์แล้วเซ็กซี่อาจจะโชว์อีกมุมนึงอ่ะไปเที่ยวทะเลหรือถ่ายหน้ากระจกไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายเงี้ยรู้สึกว่าการตัดผมอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานครับผลงานคือที่สุดแหละต่อให้คุณจะไม่สวยจะไม่เซ็กซี่แต่ถ้าผลงานคุณดีทุกอย่างคือจบแล้วนั่นคือตอบโจทย์ของลูกค้าได้หมดแล้วนี่คือตรงนี้คืออะไรครับน้องอิงเคาน์เตอร์ค่ะโอเคเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เข้าใจมั้ยนี่คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่แบบชื่อเป็นยิงๆอ่ะไม่ใช่เห็นปลาราบเลยเห็นกันปลาราบอันนี้เราเป็นน้องสาวที่เป็นคนชงกาแฟใช่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ไปยิงนะครับดูแคมปิ้งซะหน่อยครับแคมปิ้งอันนี้เข้าไปนอนจริงได้มั้ยพี่ได้เข้าไปดิดูมันจะไม่ค่อยเหมาะนะเนี่ยเข้าได้แค่นั้นเหรอดูมันจะเล็กๆนะครับดูว่าเป็นสไตล์เป็นสไตล์นี่คือเอาท์ดอร์ร้านสดกาแฟใช่ใช่ค่ะชิ้นไหนนะครับพี่ชิ้นไหนนะครับ2 ชิ้น 3 ก็ 2 ชิ้น 3ตรงนี้แต่งเป็นโบฮีเมียนแต่ว่าแบบตรงหน้าอาจจะดูเป็นมินิมอลน่ารักอันนี้ก็เป็นเหมือนมุมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไอเดียเราเลยใช่ค่ะพื้นฐานแบ็คกราวด์ที่นี่คืออะไรเป็นอู่ซ่อมรถหรอไม่ค่ะเป็นออฟฟิศฮะเป็นออฟฟิศของบริษัทเอ้ยเป็นธุรกิจของที่บ้านธุรกิจที่บ้านทำอะไรครับเป็นออกแบบเรื่องของกระจกไฮแล้วก็ต่อเติมอลูมิเนียมกระจกก็เลยแบบมีไอเดียมีอะไรก็เอามาแมทกันก็เลยเป็นออกมาเป็นแบบนี้สุดยอดเลยนะให้มีข้าวเหนียวเนี่ยทำไมครับทำไมครับมีน้ำตกก็มีข้าวเหนียวได้จับเลยเนี่ยขอบคุณมากครับสุดยอดมาดูชั้น2กันสำหรับร้านตัดผมต้องบอกว่าร้านโคตรเท่บรรยากาศโคตรชิลเลยครับโอ้โหนี่ตัดสูงมาเลยต้องบอกคอนเซ็ปต์แน่นมากเลยของเก่าหมดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะคอนเซ็ปต์ที่นี่คืออะไรหญิงอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวชอบดื่มเบียร์ okay. ก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาทั้งสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วทำไมถึงตรงนี้เต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรมั้งนี่คือ represent ตัวเราอ่ะหญิงรู้สึกว่ามันความคลาสสิกอ่ะพี่มันไม่ถ้าเราชอบอ่ะมันไม่เกี่ยวกับช่วงอายุหรือยุคสมัยหรืออะไรหรือแล้วแต่โอเคโอเคความชอบไม่เกี่ยวกันใช่ก็อยากทำอะไรให้มันดูออกมาแบบคลาสสิกอ่ะคลาสสิกแต่ไม่ได้ดูเป็นร้านตัดผมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเราใช่เอาสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่มันคลาสสิกมารวมกันใช่ประมาณนั้นแต่ว่าคาเฟ่บาร์ยิ่งตัดผมแถมเบียร์อยากให้ลูกค้ามาแล้วอยากได้มีฟีลแบบว่าเอ้ยกินเบียร์ด้วยก็ได้นี่ตัดไปกินไปตัดไปจิบไปจิบไปหรือว่าตัดเสร็จจิบก็ได้นั่งพักก่อนต้องรีบกลับแต่ถ้าไม่เอาเบียร์ก็คือเอาน้ำที่ร้านกาแฟก็เหมือนเป็นคูปอง50 บาทน้ำแก้ว65เราก็จ่ายส่วนต่างอีก15 บาทแต่ถ้าเอาเบียร์ฟรีนะมึงใช่เบียร์ฟรีเป็นโปรโมชั่นไปใช่เอาไปดึงลูกค้าตายแล้วคอนเซ็ปต์แรงมาร์เก็ตติ้งแรงขนาดนี้ต้องลูกค้าอุดหนุนเยอะเลยแน่นี่ถ้าเพิ่งเปิดนะเนี่ยถ้าคนรู้จักกันเยอะนี่น่าจะคิวแน่นนะทำไมน้องหญิงถึงเลือกทรงคอร์สให้กับนายแบบของเราจริงๆอยากตัดฟูลบ็อกซ์แต่ด้วยความเราหานายแบบที่ผมยาวไม่ได้เพราะด้วยความผมน้องเขาก็ตรงด้วยชี้ด้วยรู้สึกว่าถ้าเป็นตัดคอร์สอ่ะมันจะสบายหัวกว่าเพราะด้วยความผมด้านหลังจะได้ไม่ชี้ด้านข้างก็จะได้ไม่ชี้แล้วอย่างเงี้ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างสำหรับการตัดคอร์สระวังด้านหลังที่จะชี้เราก็ต้องเก็บด้านข้างให้พยายามไม่ให้ด้านข้างมันชี้ออกมาเยอะเพราะด้วยความลูกค้าไม่เซ็ตผมถ้าลูกค้าเซ็ตผมยังแบบมันจะเป็นแบบหลังคาตกมาเลยนะต้องเผื่อความแรงด้านบนไว้นิดนึงเผื่อเขาเซ็ตใช่ไหมใช่ค่ะต้องเผื่อด้วยเผื่อบางครั้งเขาไม่ได้เซ็ตประจำวันแต่ว่าบางครั้งที่เขาอาจไปเที่ยวหรือออกงานเขาก็มีเซ็ตบ้างคิดว่ายากไหมกับโลเคชั่นนี้ในการทำร้านสิ่งว่ายากค่ะด้วยความเราอยู่ลึกอ่ะมันไม่ติดถนนเลยใช่อยู่ไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนแถวนี้คือถ้ามาช่วงเย็นหรืออะไรรถติดมากคนแบบอยู่ในนี้เยอะมากค่ะแต่ว่าก็
อย่างว่าแหละเราเพิ่งเปิดใหม่อย่างงานใช่ทุกอย่างต้องใช้เวลาที่บอกครับธุรกิจตัดผมมันอยู่ได้ในตัวของมันเองอยู่แล้วใช่มันอยู่ที่ว่าเวลาจริงๆแล้วเขาตัดเก็บลูกค้าประจำไปเลยเนาะใช่ค่ะทำไมเราชอบสาย old school โอเคมันมาจากเพื่อนนั่นแหละแต่ทำไมเราถึง old school จริงๆมันไม่เกี่ยวว่ามาจากเพื่อนพี่แต่ด้วยความที่เราชอบสายแบบ old school สายวินเทจสายสตรีทด้วยความที่เราไม่รู้ว่าหญิงเป็นคนที่อยู่รู้แบบชอบแบบนั้นมาตั้งแต่แบบไหนแต่ไรใช่สมัยเรียนสมัยรู้สึกตัวว่าชอบตัวเองอ่ะใช่ค่ะมันก็คืออยู่อย่างนั้นมาตลอดแทททูล่ะแทททูอะไรบ้างเนี่ยเยอะค่ะพี่สักทั้งตัวใช่รอยสักแรกในชีวิตคืออันนี้ข้างหลังอ๋อโอเคแล้วที่บ้านว่าไงบ้างอ่ะครับรอยสักกับผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องมีบ้างแหละแล้วแม่เขาก็ไม่รู้แล้วจำได้ไหมว่าวันที่เขาเห็นวันแรกรู้สึกไงเขาก็บ่นเขาก็ไม่ค่อยบ่นเยอะเพราะตอนแรกอยู่ในร่มผ้ามาบ่นเยอะตอนช่วงออกนอกร่มผ้าพอครับตอนนั้นเสือเพ่นเขาไม่เห็นของเราประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นแล้วพอมันมีเริ่มลายแรกมาปุ๊บมันก็จะตามมาเรื่อยใช่ไหมไหลเริ่มไหลออกมาลอกแขนมาไหลไปตามขาไหลไปอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คนสักก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะพอมันเริ่มลายแรกปุ๊บมันหยุดไม่ได้นะจริงเป็นไงบ้างครับความรู้สึกกับแบตเตอรี่ตัวนี้เบามากพี่ไม่หนักแล้วก็โอเคในการทำงานสำหรับนี้ไม่หนักอ่ะคือแบบถือแล้วสบายมืออ่ะแต่บางครั้งหญิงก็อยากถามลูกค้าแบบว่าบางทีก็แบบชวนลูกค้าคุยก็อยากถามว่าพี่ระหว่างผู้หญิงตัดผมให้พี่กับผู้ชายตัดผมให้พี่มือเบาไหมแบบบางคนก็แบบว่าเออไม่เคยตัดผมกับผู้หญิงแบบมือเบานะอะไรอย่างเงี้ยเคยแล้วจริงๆเคยถามไหมก็ถามนะคะเพราะเบากว่าก็เลยบอกว่าบางคนก็แบบก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยมีการฝึกในการใช้กันขอบยังไงบ้างครับจีบเป็นคนที่ไม่ใช้มิดโกนเลยค่ะคือการที่เก็บด้วยตัวกันขอบก็คือคมไปแล้วประมาณนึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าการลงมิดโกนมันทำให้เก็บรายละเอียดผมได้ดีกว่าใช่ค่ะถามยิงไม่หน่อยยิงเคยไปลงแข่งอะไรเขาเงี้ยไหมไม่เคยเลยค่ะจีบรู้สึกว่ามันกดดันอย่างเกินไปต้องลองนะสักครั้งนะสำหรับการเป็นช่างแบบว่าจะได้แบบว่ารู้ฟิลก็แบบพี่ว่าเราไปอยู่ในสนามแข่งแล้วแบบคนที่มันยืนตัดกันแบบว่า50คนอยู่ในใกล้ๆเราแล้วแบบด้วยเวลาที่มันบีบคั้นอ่ะมันจะทำให้เราได้พลังงานบางอย่างกลับมาใช่เหรอพี่จริงก็เสร็จแล้วนะครับการตัดผมด้านบนต่อไปนะครับเราทำใช้กูมิ่งของวอลเบนนะครับซีซอร์สเปรย์ตัวนี้ทำให้เท็กเจอร์ผมด้านบนขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel นั่นก็คือช่วงของช่างโชว์โดยช่างหญิงนะครับตรงครอปนั่นเองอ่ะตอนนี้อยากให้ช่างหญิงเนี่ยฝากร้านหน่อยร้านก็คาเดอร์บาร์บาร์เบอร์ช็อปนะคะตัดผมแถมเบียร์ร้านอยู่ไซน้อยนนทบุรีตรงข้ามกับการไฟฟ้าไซน้อยก็เปิดแผนที่มาได้เลยแล้วก็ยูเทิร์นมาก็จะเจอป้ายร้านแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเปิดเที่ยงค่ะปิด3 ทุ่มหยุดวันไหนครับหยุดวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์แถมเบียร์ด้วยแถมเบียร์ด้วยแล้วก็แถมแผ่นเดบิโทด้วยนี่นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากใบมีดพรามนะครับของดอโก้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์
ตัดแต่งของผมของบาร์เบนนะครับมอบให้น้องหญิงด้วยนะครับเอาไว้ดูแลลูกค้าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รายการท็อปส์บาร์เบอร์ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์เบรนนะครับไบมีดอโก้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิวทรีมนะครับผมแล้วพบกับรายการเราได้ทุกวันเสาร์นะครับติดตามรายการของเราได้2ช่องทางทาง YouTube ทางนี้เลยแล้วก็ทาง Facebook ตามติดเช่นกันนะครับกดมันทุกปุ่มเลยครับจะ Subscribe กระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดให้หมดเลยให้หมดปุ่มเลยนะครับจะได้ติดตามผลงานของพวกเรานะครับอัปเดตตอนใหม่ทุกๆวันเสาร์นะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับว่าคราวหน้าจะพาไปที่ร้านไหนนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ